คำถามง่ายที่ตอบยากค่ะเงินเดือน 20,000 อยากกู้ซื้อบ้านซื้อรถควรทำไงพี่คิดว่าในฝั่งของพี่นะคะฝั่งสินเชื่อนะเราซื้อรถก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะซื้อบ้านจะทำให้เรากู้บ้านยากค่ะเพราะว่าเรามีเพดานอยู่ที่ 20,000 ผ่อนรถอะค่ะบางคนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 8,000 9,000 10,000 หรือ 10,000 กว่าใช่ไหมคะสมมุติว่าน้องผ่อน 10,000 นะคะมันครึ่งนึงของเงินเดือนยังไม่ได้นับค่าของชีพน้องเลยนะอีกประมาณ 5-7,000 แปลว่าน้องไม่มีความสามารถในการกู้บ้านได้แล้วนะคะแต่กลับกันค่ะถ้าน้องซื้อบ้านน้องจะสามารถซื้อรถได้คือสินเชื่อรถอะค่ะมันค่อนข้างผ่อนปลนมากกว่าบ้านนะคะและมีลีสซิ่งหลายๆลีสซิ่งที่เขาปล่อยถ้าเราอยากมีบ้านและจริงจังกับการมีบ้านนะคะให้ซื้อบ้านก่อนถ้าคุยในเรื่องของความจำเป็นว่าน้องต้องมีรถใช่ไหมใช้ในการเดินทางในการประกอบอาชีพแบบนี้ค่ะน้องจำเป็นที่ต้องมีรถก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะอยู่ที่ความจำเป็นของชีวิตเราค่ะน้องต้องบริหารความเสี่ยงเรื่องหนี้ดีๆนะคะและเพิ่มพูนรายได้ของเราด้วยการพัฒนาทักษะค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องสินเชื่อเพื่อที่จะวางแผนชีวิตนะคะคลิกในตะกร้าตรงนี้นะคะกด follow พี่เต้ได้นะคะขอบคุณค่ะ